สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาถอดเสื้อกาวเอดิชันนะครับกับผมเตอรี่รัฐนันท์จันยาจิรวงศ์คนเดิมเลยคุณผู้ชมครับกับรายการที่มาพร้อมกับสาระสุขภาพดีๆนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ 5:00 นตรงนะครับทางช่องรามาชาแนลของเราวันนี้วันพุธครับเราอยู่กับดร.เทคหรือว่าอาจารย์นายแพทย์ศักดาอัดองค์วลิภากรจากภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากกลับมาจากปีใหม่นี้อาจารย์เปลี่ยนสไตล์ตอนนี้เป็นหนุ่มบริติชเป็นหนุ่มอังกฤษเลยครับโอ้โหอากาศยังเย็นอยู่อากาศยังเย็นอยู่ใช่ไหมอาจารย์ถึงว่าผมเดินออกมาจากบ้านจักรแล้วผมเปียกมาถึงเนี่ยครับอาจารย์ตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่ร้อนมากไงครับอาจารย์แต่ว่าก็เริ่มก็เรียกอุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นเริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะครับอ่ะวันนี้เรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงรามาอัปเดตครับข่าวแรกเลยถือว่าเป็นข่าวที่ยกระดับอาจารย์ฮะเรื่องราวของการสูบบุหรี่รวมไปถึงบารากุด้วยซึ่งณตอนนี้เองก็ถือว่าเป็นของฮอตฮิตของต้องห้ามไปแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์ของฮอตฮิตแล้วก็จะกลายเป็นของต้องห้ามอยู่แล้วด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าการสูบบุหรี่นะครับรวมไปถึงบารากุเองหน้าร้านที่ขายเหล้าเนี่ยนะฮะหรือว่าจำหน่ายสุราก็แล้วแต่ผิดกฎหมายไม่สามารถทำได้อีกแล้วครับอาจารย์อันนี้คือยกระดับจริงๆนะครับอาจารย์คือแต่ว่ามันก็คือรุนแรงขึ้นใช่ไหมครับยกระดับให้ไม่ทำนะครับจะได้ทำกันน้อยลงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางกฎหมายเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วการรณรงค์แบบนี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยเหลืออย่างไรทั้งส่วนของบุหรี่แล้วก็บารากุนะครับข่าวที่2ครับอาจารย์คราวนี้เราจะไปที่ประเทศจีนโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ช็อกในโซเชียลเน็ตเวิร์กมากอาจารย์ครับมันต้องบอกว่าข่าวจากประเทศนี้อาจารย์มองว่าก็ช็อกทุกรอบช็อกทุกรอบนะครับของจีนนี่ไม่มีเรื่องอะไรที่มันไม่ช็อกเท่าไหร่ใช่ไหมธรรมดาเลยนะอ๋ออันนี้เหมือนกันถ้ายินแล้วก็คงต้องตกใจตกใจครับอาจารย์เป็นเรื่องราวของการทำโทษเด็กนักเรียนของครูจีนคนหนึ่งครับนักเรียนเนี่ยไม่ทำการบ้านมาคุณครูก็เลยลงโทษโดยการให้เพื่อนในห้องเรียนเนี่ยนะฮะอาจารย์มาตบหน้าครับแต่ตบหน้าไม่พอใครบอกว่าถ้าใครตบหน้าได้ดังที่สุดจะได้รางวัลด้วยครับผลปรากฏว่าเด็กที่โดนตบก็คือเด็กที่ไม่ทำการบ้านมาเนี่ยนะครับโดนตบเข้าไปจนต้องได้รับการผ่าตัดหมอก็ระบุว่ายังไม่รู้ว่าตาจะบอดหรือไม่บอดครับเดี๋ยวต้องมาดูเรื่องรายละเอียดกันนิดนึงที่น่ากลัวคือไม่รู้ว่านักเรียนมีกี่คนห้องนั้นนี่น่ากลัวตรงนั้นแหละน่ากลัวมากอาจารย์ถ้าคลาสนั้นมีสัก99คนโอ้โหอาจารย์อาจจะไม่ได้กลับบ้านนั่นสิฮะน้องอาจจะตาทะลุได้สองข่าวคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับส่วนช่วงคลิปสุขภาพของเราวันนี้เป็นเรื่องราวของความผาดโผนอีกแล้วคุณผู้ชมรับรองว่าคลิปนี้ได้รับความนิยมจากในอินเทอร์เน็ตอย่างแน่นอนเป็นการเล่นกายกรรมอาจารย์ครับแต่ว่ามันผาดโผนเหลือเกินเพราะไม่ได้เล่นอยู่ที่พื้นครับไปเล่นอยู่บนปีกเครื่องบินนี่อาจารย์มองว่าอย่างไรบ้างก็ตอนนี้มันก็เป็นกีฬาส่วนใหญ่คลิปที่ดังในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นพวกคลิปเกี่ยวกับเรื่องการทำอะไรที่มันค่อนข้างจะแผลงเสี่ยงแล้วก็ไม่มีใครทำมาก่อนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมนั้นเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องมาดูแล้วว่าการไปทำกายกรรมแบบนั้นเนี่ยมันเสี่ยงต่อระบบอะไรของร่างกายเราบ้างนะแต่ไม่ต้องกลัวไปเพราะปีกเครื่องบินนี้นะฮะเป็นเครื่องบินที่จอดนิ่งๆอยู่หลังบ้านจริงอ่ะไม่ใช่น่าจะบินอยู่นะฮะอาจารย์นี่ผมล้อเล่นครับเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงคลิปสุขภาพนะครับส่วนช่วง cover story ของเราในวันพุธครับเราจะเปลี่ยนช่วงนี้เป็นช่วง Dr. Tech ในทุกๆวันพุธนะครับที่จะมาพร้อมกับนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้รู้จักซึ่งถือว่าเป็นความหวังใหม่ของผู้ได้รับการรักษารวมไปถึงผู้ให้การรักษาด้วยวันนี้อาจารย์เป็นนวัตกรรมอะไรครับเป็นเรื่องต่อเนื่องต้องบอกอย่างนี้นะต้องเป็นเรื่องต่อเนื่องเพราะว่าตั้งแต่กระแสของเรื่องการรณรงค์เรื่องการช่วยเหลือผู้ทุกพลภาพเนี่ยดังมาตั้งแต่ปลายปีตอนนี้พอเรายกตัวอย่างพวกเครื่องช่วยเดินต่างๆเนี่ยก็มีคนรีเควสเข้ามาวันนี้ก็เลยนำเครื่องที่บอกว่าผลิตโดยประเทศอื่นบ้างแล้วก็มาทางฟากทั้งตะวันตกเอเชียนด้วยนะฮะก็มีเครื่องที่ช่วยเดินด้วยที่ออกมาแบบเขาเรียกว่าฝันเป็นจริงแล้วก็คือมีจำหน่ายละนะครับส่วนอีกเครื่องนึงเป็นเครื่องของฝั่งประเทศที่เราคุ้นเคยกันก็คือญี่ปุ่นเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่แตกต่างจากรุ่นก่อนก็คือสามารถเข้ามาสวมเหมือนบอดี้สูทแล้วเดินได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าประโยชน์การใช้สอยนี่มันต่างกันยังไงนะครับอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรมาติดตามกันในช่วงด็อกเตอร์เทคนะครับช่วงท้ายของต้นชั่วโมงแรกพบหมอรามาถอดสกาวเอดิชั่นช่วงนี้พักกันสักครู่ครับครับอย่ารอพึ่งยาเมื่อต้องเจ็บป่วยมาทำเรื่องสุขภาพให้เป็นเรื่องง่ายหาคำตอบง่ายๆได้ใน Happy Family เพราะสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกวันเสาร์9โมงเช้าทางรามาชาแนลเรามีนัดตรวจสุขภาวะกันค่ะ
ถ้าคุณยังจำเขาได้ซ่าหมาว้อศิลปินพันหน้าคนแรกของเมืองไทยที่สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้ผู้คนมาอย่างยาวนานแต่ในวันที่ร่างกายส่งสัญญาณว่าโรคร้ายถามหาเขาบอกว่าเป็นเนื้องอกต้องผ่าตัดคืนนี้เลยติดตามเรื่องราวได้ในสารคดีโฮปทางช่องรามาชาแนลร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีสุขภาพดีวันเลิกกันดีกว่าหมออุปกรณ์สัปดาห์นี้จะพาไปดื่มด่ำกับบรรยากาศแสนสดชื่นที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีแล้วแวะชมสุนทรีแลนด์ดินแดนแห่งตุ๊กตาติดตามชมได้เสาร์นี้บ่ายโมงสัปดาห์นี้เชฟชุมพลจ้างไพรนำเสนอเมนูอาหารท้องถิ่นจากตลาดสดพื้นบ้านวังน้ำเขียวจะมีเมนูอะไรบ้างนั้นติดตามชมได้ทางเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้มาถึงช่วงแรกของรายการครับคุณผู้ชมช่วงนี้รามาอัปเดตนั่นเองข่าวแรกที่วันนี้เรานำมาฝากกันเป็นเรื่องราวของการยกระดับคุณผู้ชมครับของเรื่องกฎบังคับในการสูบบุหรี่รวมไปถึงบารากุด้วยนะครับในสถานที่ที่ไม่ควรจะสูบณปัจจุบันนี้นะครับหน้าร้านที่ขายสุราเองหรือว่าจำหน่ายสุราเองจะมีกฎหมายห้ามสูบที่หน้าร้านแล้วครับคือซื้อรูปสูบเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นที่ที่เขาจัดเอาไว้ให้นะครับทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจครับเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กล่าวว่าปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวต่างๆประเภทผับบาร์ร้านอาหารภัตตาคารยังคงทำผิดพรบคุ้มครองสุขภาพนะครับของผู้ไม่สูบบุหรี่เพราะชัดเจนว่ามีข้อกำหนดว่าการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะส่วนทางเท้าเนี่ยนะครับไม่มีข้อห้ามในการสูบบุหรี่สามารถสูบได้แต่ยกเว้นบริเวณป้ายรถเมล์ที่ห้ามสูบนั่นเองซึ่งร้านดังกล่าวตามแหล่งท่องเที่ยวนะครับแม้จะไม่จัดที่สูบบุหรี่หรือสูบบารากุไว้ภายในร้านแต่จัดพื้นที่สูบไว้ภายนอกร้านหากมองเผินๆเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนว่าถูกกฎหมายเพราะว่าต้องสูบนอกร้านนอกอาคารหรือบริเวณทางเท้านะครับแต่ประเด็นที่ทุกคนมองข้ามก็คือกฎหมายระบุว่าการห้ามสูบบุหรี่ในร้านอาหารภัตตาคารผับบาร์ต่างๆนั้นเนี่ยยังรวมไปถึงการจัดพื้นที่การรับประทานอาหารภายนอกร้านด้วยพูดง่ายๆก็คือร้านอาหารเนี่ยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นผับบาร์เนี่ยนะครับข้างในเนี่ยมีกฎหมายคือบังคับใช้กันมานานมากแล้วสักพักหนึ่งหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคือห้ามสูบบุหรี่ข้างในร้านมันเป็นพื้นที่ปิดร้านหลายร้านเนี่ยอาจารย์ก็มีทั้งส่วนภายในอาคารส่วนของภายนอกอาคารด้วยซึ่งการที่เอาบุหรี่หรือว่าบารากุไปให้สูบนอกร้านก็คงจะผิดกฎหมายเหมือนกันอันนี้เป็นปัญหาที่เจอกับตัวเองเลยครับอาจารย์นะครับบ่อยๆก็คือเวลาเราไปกินอาหารนอกบ้านบางครั้งเธอรี่คงเคยเจอเหมือนกันว่าไปนั่งทานนอกร้านบางทีในร้านเต็มเนี่ยก็จะมีคนสูบบุหรี่อยู่ข้างนอกครับนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นไงว่าพื้นที่ของร้านอาหารเนี่ยจะกำหนดไว้ตรงไหนครับถ้าเกิดบอกว่ากำหนดในส่วนที่มีการนั่งรับประทานทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าสูบไม่ได้นะครับซึ่งกฎหมายก็คงต้องกวดขันตรงนี้มากขึ้นถ้าโดยจากการสรุปนะผมว่าคิดว่าการสูบบุหรี่ที่จะสูบได้คือต้องสูบในพื้นที่ที่จัดไว้ให้นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันมีการตรวจนะเดี๋ยวนี้จะมีเจ้าหน้าที่เขามีกฎหมายว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่แต่งชุดนะครับตามกฎหมายที่ประกาศมาตั้งแต่ปี2535ครับอาจารย์มีสามารถแสดงบัตรและตรวจได้ตรวจได้นะครับว่าร้านอาหารผับบาร์คุณเนี่ยทำถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าไม่ผิดลอนสิทธิหรือเปล่าใช่คราวนี้เดี๋ยวเราก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องของหลักๆก่อนว่าตัวบุหรี่เนี่ยมันหมายความว่าอะไรเพราะว่าที่เธอรี่พูดถึงมันมีตัวบารากุครับอาจารย์ถูกไหมครับบุหรี่เนี่ยหมายความว่าเป็นบุหรี่ซิกาเรตนะครับบุหรี่ซิก้าบุหรี่อื่นๆนะครับยาเส้นหรือยาปรุงตามกฎหมายที่ว่าด้วยกฎหมายยาสูบเพราะฉะนั้นบารากุผมคิดว่าที่เมื่อกี้เรานั่งคุยกันเนี่ยน่าจะเป็นอันหนึ่งที่มีพวกนี้อยู่ด้วยนะครับแต่ก่อนก็สูบกันในร้านเนี่ยไม่ผิดปกติแต่ถ้าสูบผิดที่เช่นในพื้นที่ที่ต้องห้ามไม่ได้มีการจัดพื้นที่ไว้ในพื้นที่รับประทานอาหารนะครับในป้ายรถเมล์นะครับหรือหน้าร้านเหล้าอย่างที่เทอรี่บอกซื้อปุ๊บทานไอ้สูบเลยผิดเลยนะผิดเลยจับเลยปรับเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่เขาพยายามยกระดับกฎหมายใหม่แต่ร้านอาหารก็ต้องเขาเรียกว่าก็ควรที่จะต้องจัดให้ชัดเจนว่าเนี่ยพื้นที่ทานอาหารเมืองไทยเราไม่ได้กินอยู่ข้างในร้านอย่างเดียวไงนะครับมันจะมีร้านภายนอกด้วยนะฮะอันนี้ก็คือกฎหมายที่ปรับขึ้นมาใหม่ให้มันมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะฮะเธอรี่คิดว่าไงตรงนี้ผมว่าก็น่าจะดีนะครับอาจารย์แต่ว่าส่วนของบุหรี่เองเนี่ยเชื่อว่าถ้ามันเป็นภายนอกบริเวณร้านเองแล้วก็คือห้ามไปเลยแล้วไปจัดส่วนแยกเอาไว้เป็นโซนนี้สำหรับส
ูบบุหรี่โดยเฉพาะก็คือเข้าใจกันไปเดินออกไปสูบกันบริเวณนี้ดีกว่าที่จะมานั่งรวมกันอยู่ในช่วงของภายด้านนอกร้านอาหารนะฮะเพราะว่าเกรงว่าคนที่จะไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็จะได้รับผลเสียไปด้วยนะฮะตัวใหญ่ผมเห็นเขาจะย้ายหนีได้เห็นกันเลยนะฮะแต่ปิดประเด็นที่เธอที่พูดก็มีประเด็นสำคัญเหมือนกันก็คือในเรื่องของมันกลายเป็นแหล่งบุหรี่มือสองไงนะครับถ้าเกิดไปสูบแบบนั้นไม่ใช่เราสูบคนเดียวนะเพื่อนๆที่นั่งรับประทานอาหารไม่ว่าจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักเนี่ยก็จะคอยได้ควันบุหรี่ได้โทษไปด้วยแต่ว่าบารากุอันนี้อาจารย์อันนี้อาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะยังมองไม่ออกยังมองไม่ออกว่าจริงๆแล้วถ้าลูกค้าอยากจะสูบบารากุนี่จะย้ายไปอยู่โซนไหนหรือยังไงเพราะจริงๆแล้วเขาบอกว่าห้ามสูบหน้าร้านในร้านอันนี้สูบไม่ได้อยู่แล้วในร้านไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าบารากุนี่มันใหญ่มากนะอาจารย์มันจะมีเครื่องเป็นเครื่องของเขาเนี่ยนะอาจารย์จะหิ้วไปแล้วยืนดูดอยู่ตรงโซนที่เขาเอาจัดเอาไว้สูบบุหรี่มันก็จะดูแปลกๆนะอาจารย์เพราะส่วนใหญ่ที่จัดกันมันก็จัดในที่เรื่องของมันมีเรื่องของการให้ความสนุกสนานมันก็มักจะอยู่ในใจกลางร้านครับอาจารย์แต่ในกฎหมายอันนี้น่าจะเหมือนกับเป็นตัวบ่งบอกให้เราว่าบารากุอาจจะต้องมีโซนของมันนะครับอาจารย์นะครับอาจจะต้องเป็นห้องปิดทึบมีเครื่องดูดอากาศเขาบอกนะมันต้องมีโซนนี้ดูดได้นะใช่แต่ต้องเข้าไปตรงนี้คุณจะดูเอนเตอร์เทนหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องผ่านกระจกหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมคิดว่าอย่างนี้แต่ว่ากฎหมายจะบังคับได้เข้มแข็งเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องคอยติดตามกันเหมือนกันใช่ฮะอาจารย์เพราะอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้เราต้องมาพูดคุยด้วยก็อยู่ในเนื้อข่าวเองด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยณตอนนี้ยังไม่ได้เอาผิดกับผู้ที่สูบบุหรี่บนทางเท้าคือสูบบุหรี่บนทางเท้าเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเดินสูบบุหรี่ได้แต่ถ้าไปสูบที่บริเวณป้ายรถเมล์คือที่ที่มีคนยืนรอรถเมล์อยู่เนี่ยผิดกฎหมายผิดอันนี้ผิดมันก็เลยดูเหมือนเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายฮะอาจารย์ว่าจริงๆอย่างนี้เราก็เดินสูบบุหรี่กันบนทางเท้าได้แล้วคือมันเป็นคนที่เดินผ่านไปมาเขาคิดว่าเป็นที่สาธารณะนะมันมีความจำกัดการอีกอันก็คือเรื่องของสถานที่สาธารณะหมายถึงว่าสถานที่หรือยานพาหนะใดๆก็ได้ที่มีประชาชนมีความชอบธรรมเข้าไปงั้นที่พวกนี้จริงๆก็คือเมื่อมีคนขับหมู่มากไปใช้เนี่ยก็จะห้ามนะครับเพราะนั้นทางเท้าเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะจัดเป็นพื้นที่สาธารณะเหมือนกันถ้าจะตีความนะครับเพราะนั้นก็ลำบากกับเขาเรียกสิ่งนักสูบเลยก็คงจะต้องมีการจัดพื้นที่เฉพาะตอนนี้ก็คือพยายามใช้พื้นที่ที่ไม่มีคนไงทางเท้าที่เราเดินผ่านไปผ่านมาอาจจะสูบได้เพราะคนน้อยหน่อยป้ายรถเมล์เป็นมีชุมชนที่รอขึ้นอันนั้นไม่ได้แล้วนะครับครับโอ้แต่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะอยากจะมีการยกตัวอย่างขึ้นมานะฮะอาจารย์ทุกครั้งก็ต้องไปยกตัวอย่างที่ประเทศหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าคนความมีระเบียบของเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราจะต้องนำเข้ามาพูดคุยกันโดยตลอดว่าทำไมเขาถึงทำได้ยังไงสูบบุหรี่บนทางเท้าไม่ได้จัดโซนเอาไว้ให้สูบบุหรี่ทุกคนที่เป็นนักสูบก็จะอัดกันเข้าไปอยู่ในโซนนั้นแล้วก็สูบบุหรี่กันอยู่แค่ในโซนนั้นเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็จะไม่เห็นคนสูบบุหรี่คือมีก็น้อยมากอาจารย์ญี่ปุ่นนะฮะน่าแปลกใจจริงๆแสดงว่ามันก็เป็น2เรื่องครับเรื่องวินัยอันแรกนะครับอันที่2ก็เรื่องของกฎหมายก็เรื่องการปรับการจับอะไรที่มันค่อนข้างจะเข้มข้นได้ทั้ง2อย่างแต่ญี่ปุ่นคิดเป็นเรื่องวินัยซะส่วนใหญ่นะครับถ้าคนไทยทำได้แบบนี้อย่างที่เทอรี่บอกการจัดพื้นที่ไว้ก็จะช่วยลดความรำคาญหรือโอกาสที่จะมันมีอันตรายกับคนรอบข้างได้เยอะเลยนะครับอันนี้ต้องติดตามดูละผมว่าเป็นข่าวดีที่คิดว่ามันมีการยกระดับอย่างที่บอกแต่ไม่ได้ยกระดับชุมนุมนะมียกระดับเรื่องการปรับการจับการเขาเรียกอะไรการเฝ้าดูพฤติกรรมของผู้สูบเนี่ยนะอาจารย์ประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ก็คือการลดรอนนะฮะหรือว่าลดรอนการไปทำลายสิทธิของคนที่เขาไม่ได้สูบบุหรี่ให้เขาต้องมารับควันแบบนี้นะฮะส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าหน้าตรงนี้น่าจะช่วยลดได้อีกส่วนหนึ่งอาจารย์เรื่องของการลดอัตราการสูบบุหรี่อาจารย์มองว่าตรงนี้จะช่วยไหมลดอัตราการสูบบุหรี่เพราะเขาก็เดินไปสูบกันที่ smoking area อยู่ดีหรือยังไงจริงๆการรณรงค์อย่างนั้นช่วยนะอย่างเช่นอย่างสสสทำจำได้ไหมให้เหล้าเท่ากับแช่งอย่างเงี้ยปีใหม่เนี่ยเหล้าไม่มีเลยแต่ใครจะให้ทีคิดแล้วคิดอีกต้องเป็นน้ำมันแทนนะฮะใช่ถ้ามันมีประเด็นหรือการจุดการเขาเรียกการโฆษณาที่เป็นสาธารณชนแบบนี้ผมว่าบุหรี่ก็จะลดลงนะการลดอัตราการสูบอย่างน้อยมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ลงไปไงอันนี้คือแก้ที่ต้นเหตุเลยนะการจัดสถานที่นี่มันแก้ไปเหตุเฉยๆนะครับครับเอาละฮะคุณผู้ชมนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวแรกที่นำมาฝากกันนะครับก็ให้ผู้ประกอบการต้องบอกฝากไปถึงผู้ประกอบการนะครับว่าณตอนนี้แล้วก็ทางกฎหมายก็สามารถเอาผิดได้สำหรับผู้ที่ให้ลูกค้านะฮะสูบบุหรี่รวมไปถึงบารากุในบริเวณหน้าร้านหรือว่าภายนอกของร้านเองก็ดีมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับไปที่ประเทศจีนกับข่าวที่ต้องบอกว่าช็อกมากๆอีกแล้วนะครับเรื่องราวของครูจีนคนนึง
ซึ่งทำโทษนักเรียนที่ไม่ได้ทำการบ้านมาโดยการที่ให้นักเรียนในห้องเนี่ยนะฮะลุมกันตบหน้าแล้วก็บอกว่าถ้าใครตบได้เสียงดังที่สุดจะได้รางวัลด้วยผลปรากฏว่าเด็กที่โดนทำโทษเนี่ยอาจารย์ถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับผ่าตัดกันเลยมั้งครับมาดูเหตุการณ์นี้กันนะครับเกิดขึ้นที่เมืองเจิ้งโจวนะครับมณฑลเหอหนานของจีนหลังจากเด็กชายวัย12ปีรายหนึ่งไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อนะครับไม่มีการบ้านส่งครูเขาไม่ได้ทำการบ้านนะครับผู้คุณครูรู้นะครับว่าไม่ทำการบ้านก็ได้สั่งให้เพื่อนร่วมชั้นราว40คนนะฮะตบหน้าเขาคนละทีพร้อมบอกว่าใครตบหน้าได้ดังที่สุดเนี่ยจะให้รางวัลด้วยโอ้โหแต่แล้วทุกอย่างก็เลวร้ายเกินกว่าที่คิดนะครับเมื่อเด็กชายเนี่ยกลับไปถึงบ้านในเย็นวันนั้นแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าดวงตาข้างซ้ายเนี่ยมีปัญหาเริ่มมองไม่เห็นนะครับครอบครัวก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นเนี่ยเด็กชายก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดดวงตาด้วยครับโดยทางทีมแพทย์เนี่ยก็เปิดเผยว่าดวงตาเนี่ยอาจจะไม่สามารถเยียวยานะครับให้กลับมามองเห็นชัดเจนเหมือนเดิมได้ซึ่งต้องรอดูอาการกันต่อไปส่วนทางด้านแม่ของเด็กชายเนี่ยก็หลังทราบเหตุนะครับทางโรงเรียนก็ได้จ่ายค่าชดเชยให้กับลูกชายแล้วเป็นเงินราวๆ 1.5 แสนบาทเงินจำนวนนี้ก็ได้ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลไปหมดเรียบร้อยแล้วครับยังไม่ได้ค่าสินไหมเลยนะไม่พออยู่แล้วตรงนี้ค่าเสียขวัญอีกนะครับจริงๆก็กรณีแบบนี้ก็ในเมืองไทยก็เคยมีเหมือนกันอาจารย์ถ้าเป็นรุ่นอาจารย์เด็กๆนี่อาจารย์พอจะจำได้ไหมครับว่าถ้าไม่มีการบ้านส่งคุณครูนี่อาจารย์โดนทำโทษยังไงโดนตีโดนตีใช่ไหมโดนตีแต่ว่าก็คือตีด้วยไม้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตีกันพร่ำเพรื่อนะไม่ใช่ว่าผมไม่ชินมากเลยครับอาจารย์ทำไงที่มือผมนี่อย่างเงี้ยผู้ชมจะเห็นว่ามือผมเนี่ยใหญ่มากนะครับทำไรผมไม่เคยมีการบ้านส่งครูนี่โดนตีจนมือบานครับนะฮะแต่ว่าเขาคงไม่ได้ตีทั้ง40คน40ทีแบบนี้ใช่ไหมมันก็ขึ้นกับเรื่องของจริยธรรมของครูวิธีคิดแล้วก็ระบบการเรียนการสอนของเมืองไทยก็เคยมีประปรายเหมือนกันว่ามีการตบหน้าบ้องหูตบบ้องหูอะไรเงี้ยหรือการตีที่รุนแรงแต่ก็ได้รับผลเขาเรียกกระแสตอบรับที่มันเป็นกระแสลบอ่ะแล้วก็หายไปตอนนี้การจะตีเด็กนักเรียนหรือการจะทำโทษนักเรียนก็ค่อนข้างที่จะต้องคำนึงถึงเหตุและผลและความรุนแรงและอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับมากกว่าอดีตแต่จีนเนี่ยเป็นคล้ายๆพวกนี้ยังค่อยๆตามหลังเราเพราะฉะนั้นยังจะมีเหตุการณ์แบบนี้รายงานออกมาแล้วอันตรายคราวนี้มาดูที่ว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่าทำไมการตบหน้าหลายๆครั้งทำไมถึงทำให้ตามองไม่เห็นจนถึงตาเกือบบอดพูดถึงเรื่องของการตบหน้าอาจารย์จริงๆแล้วความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากการตบหน้าคือตบครั้งสองครั้งเนี่ยเราก็คงรู้สึกว่าคงไม่มีอะไรไม่มีประเด็นสุขภาพอะไรให้มาพูดคุยถึงถ้าไม่ได้ตบแรงมากนะครับแต่ว่าคราวนี้อาจารย์ตบซ้ำๆกัน40คนและอาจารย์เนี่ยมีการไปบอกว่าตบยิ่งแรงก็จะยิ่งได้รางวัลอีกโอ้โหคราวนี้เด็กอาจารย์สนุกใหญ่เลยก็ยิ่งตบกันเขาเรียกก็แข่งกันเลยละตอนนี้นะครับก็คือเด็กบางทีก็เรื่องของวุฒิภาวะก็อาจจะยังไม่ได้รู้100% เพราะฉะนั้นก็จะเกิดการตบที่แรงมากขึ้นเนี่ยผมว่าแข่งกันนะครับอันนี้จริงๆเขาบอกว่าตบมากตบน้อยเนี่ยโอกาสเกิดเหมือนกันนะครับอาจารย์เขาเรียกสาเหตุของการที่มองไม่เห็นเนี่ยก็จะมีสาเหตุที่มองไม่เห็นชั่วคราวเช่นไปตบแล้วมันกระทบกระเทือนไปถึงเขาเรียกว่าไอ้ตัวหลังกระจกตาทำให้เกิดเลือดออกหลังกระจกตาเรียกไฮฟีมาตัวนี้ก็จะมีเลือดออกข้างแล้วไปบังการมองเห็นแต่พวกนี้ก็ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็พักจนกว่าเลือดมันจะเขาเรียกละลายแล้วก็ดูดซึมไปหมดอันนี้เป็นแบบชั่วคราวนะครับแต่ถ้าเป็นถาวร นี่คือการตบแบบเนี้ยซ้ำปั้งไปเรื่อยๆแปะตบแรงขึ้นเรื่อยๆแข่งกันเนี่ยอาจจะกระทบกระเทือนไปถึงเรื่องของวุ้นในตาหรือจอตาไงฮะตรงนี้อาจจะทำให้เลือดมันออกซึ่งตัวเด็กก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากเลยนะทำให้เลือดออกที่วุ้นของจอตาเนี่ยอันนี้เสียว่าถือว่าเสียหายค่อนข้างเยอะเพราะว่าวุ้นในจอตาในการรักษาเนี่ยยากกว่าข้างนอกแหละนะครับแล้วบางครั้งมันเกิดรอยไปบังของจอตาถาวรอะไรเงี้ยทำให้บริเวณที่เกิดการออกของเลือดเนี่ยมันไม่เห็นเหมือนจอภาพมันดับไปครึ่งหนึ่งหรือเลื่อนลางไปอย่างนั้นนะฮะซึ่งการรักษาค่อนข้างยากกว่าปกตินะครับครับนอกเหนือจากเรื่องของตาแล้วอาจารย์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของคนที่โดนตบหน้าซ้ำๆไปด้วยความแรงแบบนี้ยังมีอย่างอื่นอีกก็มีเรื่องทางจิตใจในเด็กนะเรื่องของสมองนี่ถึงไหมอาจารย์สมองส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ได้ตบกันก็เรียกไม่ได้เอาแบบแรงมากนะก็ไม่ค่อยเกิดแต่ก็เคยมีกรณีข่าวมันก็มีการตบศีรษะในเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยฮะแล้วเกิดเส้นเลือดในสมองแตกนะครับอันนั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่นานๆจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งหรือเส้นเลือดในสมองอาจจะมีความผิดปกติอยู่ก่อนแล้วอันนี้ถามว่าเกิดได้ไหมมันก็เกิดได้แต่มันไม่มากนะครับส่วนใหญ่ที่จะเกิดก็คืออวัยวะที่รับแรงกระแทกโดยตรงไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อนะครับผิวหนังนะครับแล้วระบบกรามแล้วก็ใกล้ๆก็คือกระบอกตาและดวงตาหูก็เหมือนกันนะครับอันนี้เกิดโดยตรงอีกส่วนหนึ่งที่บางคนไม่ได้นึกถึงคือเรื่องจิตใจไงโอ้โหเด็กบางคนมีความรู้สึกอับอายมากนะครับมีรู้สึก
ถูกกระทำรุนแรงพวกนี้ก็จะเกิดการเขาเรียกว่าภาวะซึมเศร้านะครับมีบางครั้งอาจจะทำให้เกิดถึงการฆ่าตัวตายได้เหมือนกันนะเอาเพื่อนทั้งห้องมารุมตบหน้าอาจารย์ใช่ครับโอ้มันฟังดูแย่มากนะครับกรณีเรื่องการลงโทษก็มันเป็นขอบข่ายของนอกประเทศละนะครับการลงโทษก็คงต้องขึ้นกับมาตรฐานของเขานะมาตรฐานของระบบการศึกษาแล้วก็กฎหมายของต่างประเทศเขานะครับแต่อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าหนึ่งคือการจะลงโทษเด็กนะครับก็ควรจะด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็เลือกวิธีลงโทษที่จริงๆเขาเรียกว่าให้รู้ก็พอว่าอันนี้ผิดแต่อาจจะไม่ต้องถึงกับเขาเรียกว่าทำให้มันเจ็บจนแบบไม่ทำอีกนะครับครับโอ้คราวนี้กลับมาที่อาการของน้องคนนี้อีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์จริงๆแล้วตอนนี้คุณหมอที่เขาทำการผ่าตัดให้เนี่ยเขายังบอกว่าไม่สามารถบอกได้ว่าการมองเห็นเนี่ยจะกลับมาเยียวยากลับมามองเห็นได้ชัดเจนเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราพูดคุยกันถึงอาการที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้สองอาการเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลือดที่ไปข้างอยู่ในบริเวณมุ้นในตาหรือว่ากระจกตานะครับกระจกตากระจกตาด้านหลังกระจกตารวมไปถึงความกระทบกระเทือนของมุ้นในตาครับแบบนี้อาจารย์มองว่ายังไงฮะอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นไปได้ไหมฮะว่าการมองเห็นเนี่ยจะกลับมาชัดเจนเหมือนเดิมคือจากในข่าวก็ว่ากันตามเนื้อผ้าของข่าวนะครับคิดว่าน่าจะไปกระทบกระเทือนกับตัววุ้นหรือกระจอตาด้านหลังครับนะครับส่วนที่ไกลกว่านั้นไปก็คือเส้นประสาทตาเนี่ยส่วนใหญ่พวกนั้นมันไม่ค่อยเกิดมากนะบางครั้งอาจจะมีเขาเรียกว่ามันมีอาการบวมอักเสบได้แต่บางครั้งมันก็จะกลับมานะฮะอันนี้บอกจริงๆต้องบอกว่าบอกลึกๆแล้วอาจจะถ้าตามที่หมอคาดเดาน่าจะเป็นเรื่องของวุ้นในตาที่มันมีเลือดออกมากกว่าเพราะพวกนี้เราจะเจอได้บ่อยๆเช่นขับรถไปรถล้มกระแทกเนี่ยเราจะมีเลือดออกในหลังที่จอตาตรงวุ้นในจอตาซึ่งพวกนี้มันต้องตัดวุ้นในจอตาทิ้งนะครับถึงจะเห็นได้ชัดเจนเหมือนเดิมแล้วมันไม่ 100% มันกลับมาไม่ 100% แต่ถ้าเกิดเป็นที่ระบบประสาทตาเนี่ยมันก็จะบอดไปข้างเลยนะอันนั้นคงยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับซึ่งรุนแรงพอสมควรนะฮะต้องรอดูอาการกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมถ้าเรามีข่าวอัปเดตหรือว่ามีอาการคืบหน้าอย่างไรเนี่ยก็จะพยายามหาข่าวมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับว่าน้องคนนี้เนี่ยสุดท้ายจะได้รับการเยียวยาจนตาเนี่ยกลับมามองเห็นชัดเจนเหมือนเดิมหรือเปล่าอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมครับถึงเรื่องราวของการลงโทษเด็กนักเรียนเองก็ดีหรือว่าการตบหน้าคนก็ดีเอาเรื่องการลงโทษดีกว่านะได้ครับอาจารย์การลงโทษนักเรียนต้องบอกอย่างนี้นะจริงๆมันมีกลวิธีหลายๆอันต้องบอกว่าคุณครูในปัจจุบันก็มีเขาเรียกมีวิจารณญาณที่เขาเรียกว่าดีขึ้นก็คือบางครั้งการลงโทษแบบที่ไม่ได้รุนแรงเช่นทำโทษโดยการให้ลบกระดานเช็ดพื้นอะไรเงี้ยนะพวกนี้มันนอกจากสร้างประโยชน์แล้วเนี่ยก็เป็นการลงโทษที่เขาเรียกทำให้หลับจำพอสมควรในกรณีที่จะลงโทษรุนแรงหมายถึงว่าผมไม่ได้บอกว่าไม่เลวไม่ช่วยนะครับก็อาจจะมีได้แต่ว่าต้องมันต้องเป็นลำดับขั้นของโทษไปอย่างกรณีลืมทำการบ้านเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องหาสาเหตุก่อนเด็กอาจจะไม่ได้ทำเพราะสาเหตุที่มันจำเป็นจริงๆก็ได้นะฮะต้องคงต้องดูตรงนั้นก่อนนะฮะถ้าเกิดของเราผมคิดว่าคงไม่ถึงขนาดของต่างประเทศที่เห็นนะครับแต่ก็ต้องเตือนไว้อันนี้ข่าวนี้เป็นตัวอย่างเราบทเรียนเข้ามาแล้วก็มาช่วยในเรื่องของเมืองเราเหมือนกันว่าก็ควรจะต้องระวังตรงนี้นะครับส่วนการตบหน้าก็แล้วแต่ตัวใครตัวมันละเทอร์รี่ก็ต้องดูว่าหนีสาวคนไหนไปนั่นหรือเปล่าอ๋อไม่มีครับอาจารย์อันนี้ผมห่างชีวิตผมห่างไกลมากเลยครับอาจารย์เรื่องไม่ต้องกลัวเรื่องการโดนตบหน้าเลยครับอาจารย์อันนี้ฝากน้องๆเอาไว้ด้วยครับเรื่องราวของการโดนทำโทษนี่ผมโดนทำโทษบ่อยครับอาจารย์คือถ้าไม่ได้ทำการบ้านมาเพื่อนทั้งห้องมีอยู่15คนไม่ได้ทำมา5คนนะครับวิ่งไปหาอาจารย์คนสุดท้ายเพราะว่าอาจารย์เนี่ยแรงเขาจะแผ่วลงอาจารย์เขาโดนตีแล้วตีเราคนที่5แล้วเขาจะไม่ค่อยตีแรงอันนี้บอกว่าเขาเรียกว่ารุดหลบเป็นปีกรุดหลีกเป็นหางไม่ดีนะฮะทำการบ้านดีกว่านะครับน้องอ้าวตอนนี้เราจะพาผู้ชมไปพักกันแล้วครับเพราะช่วงหน้ากลับมาช่วงคลิปสุขภาพวันนี้เราก็มีคลิปที่โอ้โหต้องบอกว่าผาดโผนมากอาจารย์เป็นเรื่องราวของการเล่นกายกรรมแต่ว่าขอโทษทีไม่ได้เล่นอยู่บนพื้นฮะไปเล่นอยู่บนปีกเครื่องบินอยากจะรู้เป็นอย่างไรช่วงหน้าครับหนึ่งสองก้าวขวาเข่าซ้ายสุดยอดครับผมแต่หมอก็มีทีเด็ดของหมอเหมือนกันมีทีเด็ดไม่บอกใครใช่ไหมไม่บอกอีกแล้วนี่หมดเวลาค่ะหัตถจันทราใจออกพุทธขอท่าแม่ไม้สายหัวก็แล้วกันนะครับหมอลักฟันคงหมอทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงที่รามาชาแนลติดตามชมรายการพบหมอรามารายการที่จะให้สาระความรู้และข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงสุขภาพมาฝากคุณผู้ชม
พร้อมตอบปัญหาแบบสดๆจากทางบ้านจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่จะสลับสับเปลี่ยนกันมาให้คำตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้หมายถ้ามันถึงกระดูกซี่โครงปุ๊บเนี่ยปลูกหนังไม่ได้คันนิดหน่อยด้วยเนี่ยแล้วอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเชื้อราจะมีเรื่องของขับน้ำออกไปจากร่างกายเวลาที่เข้าวัยรุ่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการทำงานของสมองบางส่วนนะคะณจุดนี้เนี่ยซึ่งยังมีการอักเสบอยู่อาจารย์ไม่แนะนำให้ไปนวดหรือไปกดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 19:00 น.สัปดาห์นี้เชฟชุมพลจ้างไพรนำเสนอเมนูอาหารท้องถิ่นจากตลาดสดพื้นบ้านวังน้ำเขียวจะมีเมนูอะไรบ้างนั้นติดตามชมได้ทางเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้นะครับช่วงนี้คลิปสุขภาพครับวันนี้เราก็ยังมีคลิปนะฮะที่ได้รับความสนใจจากในอินเทอร์เน็ตมาให้คุณผู้ชมชมพร้อมกับอาจารย์หมอของเรานะครับวันนี้อย่างที่เกริ่นเอาไว้เลยคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของความผาดโผงขึ้นไปเล่นกายกรรมบนเครื่องบินคือปกติแล้วเนี่ยเล่นกายกรรมอยู่บนพื้นก็เสี่ยงอันตรายแล้วอันตรายแล้วถ้าไม่มีผู้ฝึกไม่มีครูฝึกที่เก่งจริงๆหรือคนที่รู้ว่าจะรักษาความปลอดภัยให้เรายังไงก็อันตรายแล้วนะฮะใช่ครับแต่วันนี้ไปเล่นบนปีกเครื่องบินอาจารย์อยากเห็นไหมฮะว่าเป็นยังไงผมแอบดูนิดนึงแล้วแอบดูแล้วล่ะครับผมยังไม่เห็นเลยครับงั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับโอ้โหอาจารย์เป็นยังไงฮะเสียวมีทั้งแบบที่ยึดตัวเองติดไว้กับบนคานคแล้วก็มีแบบที่ถอดด้วยตอนจบนะฮะก็คือถอดตัวเองออกมาจากไอ้ตัวที่ยึดเนี่ยนะฮะอาจารย์โอ้โหเห็นแล้วเสียวมากเลยอาจารย์จริงๆบอกว่าอันนี้ทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ฝึกซ้อมนะครับอันนี้คุณผู้ชมก็คงไม่ทำตามอยู่แล้วใช่ใช่ก็ทำตามก็ยากเพราะว่าสนุนราคาคงไม่ถูกคงแพงครับคงแพงมากนะครับอันนี้ถามว่าไปเล่นแบบนี้อันแน่ๆอย่างที่ทุกคนคิดอันตรายมันเกิดได้ตลอดเวลาครับเพราะว่าที่สูงถ้าตกมาก็คงไม่เหลือถูกไหมใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีร่มอะไรเลยนะครับแต่ตัวเปื่อยๆแล้วไปฟิกไว้กับอุปกรณ์นะครับอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของประเด็นสุขภาพมันก็เป็นกีฬาที่เขาเรียกว่าสุ่มเสี่ยงหรือว่าค่อนข้างท้าทายอันตรายพวกนี้จะเกิดกับอะไรบ้างเธอรีว่าขึ้นไปที่สูงขนาดนี้ไปอยู่บนปีกเครื่องบินตรงกลางปีกเครื่องบินแล้วก็เต้นกัน2ลำเนาะให้เหมือนกันแล้วตอนเครื่องบินมันก็ไม่ได้บินอย่างนี้นะฮะอาจารย์มันก็บินโอ้โห180องศาน่ากลัวมาก360เลยมั้งฮะจริงๆบอกว่าอันตรายที่จะเกิดง่ายๆเลยก็ถ้าเราคิดแบบพื้นฐานทั่วๆไปเลยก็ก
เกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะสัมผัสของเราเนี่ยนะง่ายๆเลยก็คือเรื่องตาเรื่องหูนะครับเรื่องทางเดินหายใจนะครับรวมถึงโรคประจำตัวต่างๆที่เขามีว่าเขามีไหมแต่พวกนี้เป็นนักกีฬาผมว่าเขาฝึกมาแล้วล่ะคงน่าจะมีสองคนเรื่องของโรคประจำตัวน้อยหน่อยใช่แต่ว่าโรคประจำตัวโรคแรกที่ผมนึกถึงเลยคือความดันโลหิตใช่ใช่ครับขึ้นไปอย่างนี้นี่โอ้โหใช่เพราะว่าใหญ่มากไม่ว่าจะกระโดดบันทึกจำหรืออะไรนะฮะการกระโดดลงน้ำในท่าจากอะไรเรียกกันนะคลิฟคลิฟไดฟิ่งเนี่ยนะฮะอะไรพวกนี้จะห้ามเลยนะพวกความดันโลหิตสูงเบาหวานนะครับพวกเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดทั้งหลายก็คือห้ามเลยนะครับเพราะนั้นคนที่ดูบอกว่าโอ้เรามีเงินเราอยากเล่นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเล่นได้ทุกคนนะครับอันตรายมากส่วนปัญหาอย่างอื่นที่จะเกิดได้ก็คือเอาง่ายๆเลยเวลาเนี้ยเมื่อกี้เขาขึ้นไปเนี่ยผมสังเกตแวบๆเขาไม่ได้ใส่แว่นตาถูกไหมครับอาจารย์นะฮะแต่ตอนขึ้นเครื่องเนี่ยถ้าดูจริงๆนักคลิปยาวๆเนี่ยตอนขึ้นเครื่องเนี่ยเขาใส่แต่พอขึ้นไปบนตัวที่เริ่มทำกีฬาผาดโผนตัวเนี้ยไม่ได้ใส่เพราะฉะนั้นตัวของแสงนะครับตัวของลมต่างๆแรงๆเพราะว่าบินอยู่บนเครื่องเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อเรื่องของกระจกตาลูกตาได้เช่นทำให้เกิดลักษณะของการอักเสบของตาเมื่อผ่านการแสดงมาแล้วนะครับหรืออาจจะเกิดเรื่องของเขาเรียกว่าพวกนี้ถ้าเล่นบ่อยๆก็อาจจะเกิดเรื่องของต้อกระจกครับเพราะพวกนี้จะสัมผัสแสงเต็มๆโดยตรงเพราะว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยเรามีเมฆชั้นหนึ่งใช่ไหมเป็นตัวกรองแต่ถ้าเกิดขึ้นที่สูงมันก็เบาบางลงก็ขึ้นไปรับกับรังสีอยู่หรือว่าแสงที่ปริมาณเข้มข้นขึ้นนะฮะครับอีกเรื่องคือเรื่องของนี่เลยหูหูครับก็คือเรื่องของเสียงอันนี้เท่าที่ดูคือยังไม่รู้นะว่าเขาใส่เอียร์พลักหรือเขาเรียกจุกกันเสียงหรือเปล่าเพราะว่าระดับของเครื่องบินที่เป็นใบพัดแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเสียงดังมากต้องบอกงั้นลงมาเนี่ยมาคุยกันเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับหูอาจจะดับไป 2-3 วันได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะใส่ไว้บางส่วนนะครับแต่ถ้าเกิดการเล่นแล้วไม่ใส่เนี่ยอาจจะเกิดอันตรายเกี่ยวกับเรื่องของการได้ยินอาจจะเป็นชั่วคราวหรือถ้าเล่นบ่อยๆอาจจะทำให้การได้ยินมันเสียแบบถาวรได้เหมือนกันนะครับอันตรายมากเลยก็เหมือนกับเสียงที่มันสูงเขาบอกเสียงเครื่องบินเป็นเสียงที่ดังสุดนะนะครับอันที่3เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจอันนี้ตรงๆเลยทั้งส่วนที่มันเป็นเรื่องของออกซิเจนที่มันมีการละลายของออกซิเจนอยู่ในอากาศกับเรื่องของความแห้งของอากาศนะครับคนที่มีหอบหืดอันนี้อีกโรคนึงนะหอบหืดภูมิแพ้ไปเล่นแบบนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของการจับหืดแบบเฉียบพลันนะครับซึ่งทำให้เกิดปัญหาได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาเราขึ้นที่สูงถ้าร่างกายเราฟิตไม่พออย่างถ้าเทอรี่เกิดแบบอยากเล่นแล้วไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยแต่ถ้าเทอรี่มีภาวะเรื่องของโลหิตจางอยู่นะครับขึ้นไปเล่นเนี่ยก็อาจจะเกิดการภาวะพร่องออกซิเจนได้ง่ายเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมันจะหนาแน่นอยู่ที่พื้นสูงน้อยมากกว่าที่สูงอย่างคนขึ้นเขาเนี่ยที่สูงเนี่ยก็ออกซิเจนจะน้อยกว่าใช่ครับอย่างคนขึ้นเขาเนี่ยก็จะมีโอกาสเหนื่อยล้าหรือว่ามึนงงมากกว่าคนที่อยู่ที่ราบนะครับออกซิเจนเบาบางนะใช่ครับเม็ดเลือดแดงเราก็ปรับตัวไม่ทันครับอันนี้พวกนี้ส่วนใหญ่ที่เขาเล่นได้นานกีฬาเนี้ยเขาเล่นกันนานมากเพราะว่าเขามีการฝึกแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วก็ฟิตร่างกายให้เรียบร้อยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นหลักๆอีกเรื่องนึงที่ผมคำคิดแบบขำๆนะครับอาจารย์นอกจากอันตรายต่ออวัยวะต่างๆตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับอีกอันนึงถ้าเกิดเขาขึ้นไปเขาเล่นเป็นชั่วโมงเลยถ้าเกิดก็ปวดอยากเข้าห้องน้ำนี่โอ้โหเละเทะนะฮะอาจารย์อันนี้ค่อนไปทางเละเทะนะครับอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันน่าคิดครับน่าคิดอ้าวคุณผู้ชมฮะนี่คือช่วงคลิปสุขภาพที่วันนี้เรานำเอาแกรมนะฮะผาดโผนอยู่บนปีกเครื่องบินมาฝากคุณผู้ชมนะครับก็คงไม่ต้องบอกคุณผู้ชมไม่ต้องไปทำตามนะเพราะว่าคงจะทำตามกันคงไม่ได้แต่ว่าอันนี้เอามาประยุกต์ใช้ไงว่าถ้าเกิดต้องขึ้นที่สูงเราต้องระวังอะไรบ้างเช่นเกี่ยวกับหูเกี่ยวกับตาก็ต้องหาแว่นหาเอียร์พลักนะครับแล้วก็เรื่องของการเตรียมร่างกายพร้อมถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากที่ราบไปที่สูงหลักการเดียวกันเหมือนกันจะได้ดูแลสุขภาพกันอย่างถูกต้องด้วยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดร.เทควันนี้ครับสานต่อเรื่องราวของความน่าสนใจของเจ้าหุ่นยนต์ที่สามารถช่วยทำให้ผู้ที่เป็นผู้ทุพพลภาพเนี่ยนะฮะหรือผู้พิการกลับมาเดินได้อีกครั้งครับช่วงหน้าครับครับรายการรามาคิดดีไลฟ์โฉมใหม่ที่คุณแม่ทุกคนต้องติดตามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาที่จะมาร่วมพูดคุยตอบคำถามสุขภาพกันแบบสดๆพร้อมเรื่องราวของการสร้างลูกฉลาดได้ด้วยตัวเองเทคนิคการเล่าอ่านเล่นกับลูกอย่างมืออาชีพโดยนักเล่านิทานเมนูสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพและฟรีสไตล์ไฟเดย์ที่จะมาแนะนำความสุขหลากไลฟ์สไตล์ในแบบที่ครอบครัวคุณโปรดปรานรามาคิดดีไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเข้าถึงแพทย์ง่ายๆได้ด้วยปลายนิ้ว
ุขภาพดีได้โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเหมือนมีคุณหมอมาประจำอยู่ที่บ้านหมอประกรณ์สัปดาห์นี้จะพาไปดื่มด่ำกับบรรยากาศแสนสดชื่นที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีแล้วแวะชมสุนทรีแลนด์ดินแดนแห่งตุ๊กตาติดตามชมได้เสาร์นี้บ่ายโมงเมื่อโรคร้ายถาโถมเข้ามาในชีวิตของคุณจนหัวใจของคุณเต็มไปด้วยความทุกข์และความสิ้นหวังคุณจะทำอย่างไรมันไม่น่าจะเป็นมะเร็งอาการไม่มีบ่งบอกว่าเราจะไอจะอะไรก็ไม่มีเรียนรู้การก้าวพ้นความทุกข์ในจิตใจและเผชิญหน้ากับโรคร้ายอย่างเป็นสุขกับคุณวัฒนาได้ในรายการโฮปตอนวันวางทุกข์วันอาทิตย์ที่12มกราคมนี้ทางรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้วันพุธนะครับพบหมอรามาถอดสกาวดิชั่นของเราช่วง Cover Story ก็เลยจะเปลี่ยนเป็นช่วง Dr. Tech ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ถือว่าเป็นความหวังใหม่ของผู้ที่ให้การรักษารวมไปถึงผู้ได้รับการรักษาด้วยนะครับวันนี้เราจะมาต่อยอดครับคุณผู้ชมกับเรื่องราวที่คุณผู้ชมเองก็ให้ความสนใจกันเยอะนะครับกับเครื่องมือที่จะสามารถทำให้ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยทุพพลภาพรวมไปถึงผู้พิการเนี่ยสามารถกลับมาเดินได้จริงๆรายการของเราในช่วงดร. Tech เองเนี่ยอาจารย์ก็นำเสนอกันมาหลายตัวทั้งจากฝั่งตะวันตกทั้งจากฝั่งตะวันออกจากอเมริกาเองญี่ปุ่นเองก็ดีวันนี้ก็มาอีกแล้วสองชุดใช่สองชุดแต่ว่าชุดหนึ่งเนี่ยจริงๆตอนนี้บอกว่ามันเอามาจำหน่ายแล้วครับอาจารย์นะครับอย่างเช่นเครื่อง Rewalk นี่คือเครื่องแรกที่วันนี้เราจะมาดูกันนะฮะใช่ครับอันนี้ทำโดยประเทศอิสราเอลนะครับอิสราเอลนะฮะเป็นคนทำแล้วออกมาขายเลยตัวหนึ่งประมาณเดาที่เท่าไหร่โอ้เป็นแสนไหมฮะอาจารย์เป็นแสนนี่คือแสนดอลลาร์นะครับก็คือเอาเป็นแสนจริงเหรอฮะจะเป็นแสนจริงแสนดอลลาร์นะครับก็คือ3ล้านกว่าบาท3ล้านประมาณ3ล้าน6 3ล้าน6นะครับโอ้อันนี้คือเครื่องของ Rewalk ก็คือผลิตโดยประเทศอิสราเอลนะครับก็ทำออกมาแล้วครับแล้วก็น้ำหนักก็ลดลงจากเวอร์ชันที่เราเคยเสนอไปแรกๆด้วยเดี๋ยวนี้เหลือประมาณ7ปอนด์หรือประมาณทักประมาณเกือบ3กิโลเองนะครับโดยตัวควบคุมเนี่ยจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่หลังเห็นไหมครับเหมือนกระเป๋าโน้ตบุ๊กเลย อยู่ข้างหลังนะครับนะฮะการเดินตัวนี้นี่ก็ข้อดีของมันก็คือในคนที่ทุพพลภาพแล้วเดินไม่ได้แต่ว่าเรื่องของระบบประสาทยังค่อนข้างดีกำลังไม่ได้อ่อนมากนักเนี่ยก็สามารถเดินด้วยตัวเองได้แต่ต้องทำการฝึกแล้วก็เขาเรียกทำความคุ้นเคยกับเครื่องสักระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆการเดินมันจะยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับเห็นไหมจะเดินค่อนข้างจะกระดกกระเดียงหน่อยอันนี้คือเครื่องเปล่าที่เขาสาธิตเห็นไหมฮะคือเมื่อไหร่มีการก้าวเนี่ยตัวเซนเซอร์มันก็จะจับเหมือนกันนะฮะแต่มันแข็งเดินดูแล้วมันแข็งคราวนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันแข็งๆนะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นพัฒนาโดยบริษัท Ergo Medical Technology นะจากอิสราเอลที่บอกน้ำหนักของขาของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยได้ลดน้ำหนักลงไปมากเนื่องจากเทคโนโลยีเรื่องของวัสดุดีขึ้นนะครับแล้วราคาก็อย่างที่บอกก็ออกมาก็ประมาณ3 ล้านกว่าบาทแต่ถามว่าคนบางคนอาจจะซื้อหาได้นะจริงๆแล้วอาจจะซื้อหาได้ก็สามารถทำให้เขาเดินในบ้านได้ไงแต่คงออกนอกบ้านคงจะลำบากนิดนึงอย่างนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นเจ้าเครื่อง Rewalk เองนะครับเป็นเครื่องที่สามารถทำให้ผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยทุพพลภาพกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติหรือเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่จะน่าเป็นส่วนในการช่วยทำกายภาพบำบัดซะมากกว่าครับได้ทั้ง2 อย่างเขาบอกว่าตัวนี้จริงๆเขาใช้คำว่าเป็น assistive คือเป็นตัวช่วยนะครับเพราะนั้นการช่วยเนี่ยหนึ่งก็คือมันทำให้กล้ามเนื้อได้ออกกำลังบ้างนอกจากจะเดินนอนเฉยๆนะครับมันก็สามารถออกกำลังกายโดยตัวของผู้ป่วยเองอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดเขาฟื้นตัวได้แค่นั้นเองนะฮะการที่เขาเดินเหินได้มากขึ้นก่อนนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยจริงๆก็ถือเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาละนะครับนะส่วนที่สองนอกจากตัวรีวอล์กนี่เราก็เอาตัวอีกอันมานำเสนอครับอาจารย์อันนี้ก็หนีกลับมาฝั่งทางด้านของประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะสุดยอดเทคโนโลยีก็ต้องที่นี่นะฮะครับก็เราเคยเห็นแล้วว่าครั้งก่อนเราเอาตัวเหมือนขาตะกั่วมาเดินแต่ตัวนั้นยังเป็นในขั้นทดลองนะครับวันนี้เราเอาตัวที่เขาออกมาใช้แล้วมีการทดลองใช้ในคนจริงๆแล้วนะครับก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่า Cyberdyne HAL HAL นะครับเป็น Hybrid Assistive Rim ก็คือเป็นตัวที่มาต่อเข้ากับอวัยวะของร่างกายหรือระยะของมนุษย์นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะต่างกับเครื่อง Rewalk ตอนแรกอย่างมากเลยเพราะว่า Rewalk เนี่ยมันต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมนะครับแต่ตัวนี้ใช้ Bio Signal ก็คือสัญญาณจาก
ไฟฟ้าระดับมันเป็นสัญญาณชีวะก็คือจะต้องเกิดขึ้นจากตัวเราเนี่ยแหละใช่ครับอย่างเช่นเราจะขยับแขนขาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของไฟฟ้าที่ส่งไปยังกล้ามเนื้อและผิวหนังแต่ของเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่สามารถเอาไฟฟ้าตรงนี้มาใช้งานได้แต่เครื่องนี้สามารถขยายเซ็นเซอร์ไฟฟ้าตรงนี้ทำให้เกิดการขยับเหมือนจริงได้โอ้โหนะครับเช่นเราจะกระดกนิ้วเนี่ยตัวหุ่นมันเดินไปละนะครับอาจารย์ทำให้ผมนึกถึงเครื่องนึงฮะอาจารย์จำได้ว่าเราเคยพูดคุยกันไปในช่วงด็อกเตอร์เทคเป็นเครื่องที่ใช้การกระจายสัญญาณไฟฟ้าจากสมองเนี่ยนะครับก็คือไปสั่งงานกับระบบประสาทแต่ว่าณตอนนั้นเองต้องมีการผ่าตัดเข้าไปที่บริเวณไปฝังไว้อยู่ใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับแต่อันนี้ไม่ต้องมีการผ่าตัดอะไรใช่ครับใส่ไว้กับร่างกายแต่อาจจะต้องมีตัวรับเซ็นเซอร์หน่อยใช่ครับก็จะมีตัวที่เป็นแบตเตอรี่แต่ว่าตัวนี้เขาจะเนื่องจากต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนที่ออกแบบอะไรสวยนะครับอาจารย์เขาลดแบตเตอรี่ลงมากระจายจุดไงอย่างมาอยู่ตรงข้อต่อที่ขานะครับอยู่ตรงเอวเงี้ยนะฮะมันทำให้การกระจายน้ำหนักของแบตเตอรี่เนี่ยดีขึ้นนอกจากมีขาแล้วมีแขนถ้าตัวเต็มตัวนี่มีแขนด้วยนะโอ้โหสามารถขยับได้หมดอันนี้เป็นตัวแบบครึ่งตัวใช่ครับจริงๆมีแบบทั้งตัวด้วยใช่มีแบบทั้งตัวด้วยอันนี้ก็คือทดลองจริงในชาวต่างชาตินะครับแต่ตอนแรกสังเกตเดินมันก็จะไม่คุ้นเคยเนื่องจากมันผ่อนแรงค่อนข้างเยอะนะครับแต่คนเดินจะรู้สึกเลยว่าได้กำลังนะเพราะนั้นการทิ้งตัวเดินได้นะฮะทิ้งตัวเดินได้เดี๋ยวเนี่ยเขาเดินได้ปกติแล้วลงมายืนเนี่ยตอนนี้คุ้นละนะครับเขาบอกที่มาที่ไปของตัวนี้ตอนแรกตั้งใจมาเพื่อทำกายภาพบำบัดนะครับในคนที่พอเดินได้นะนี่ต้องบอกคนเดินไม่ได้มันไม่มีไม้เท้านะแล้วก็ในเรื่องของอื่นๆเช่นที่เธอได้เคยถามเรื่องของการทำงานในโรงงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเครื่องนี้จะเข้าไปช่วยเริ่มเหมือนในหนังการ์ตูนทุกทีละอาจารย์แล้วอย่างนี้ผมถามอีกนิดนึงฮะเรื่องราวของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบประสาทที่ใช้ในการสั่งงานเพื่อจะให้เดินไปเนี่ยนะฮะก็จริงๆแล้วหลายๆครั้งเองผู้ป่วยทุพพลภาพบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของกล้ามเนื้อข้อต่อหรือว่ากระดูกเท่านั้นแต่ระบบประสาทก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้ามีปัญหาในส่วนนั้นใช้เครื่องนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทเลยไม่มีการส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าระบบประสาทลงมาก็จะไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามันไม่สามารถส่งสัญญาณไปกระตุ้นตัวเครื่องมือนี้นะครับที่เขาใช้บอกว่าเป็นไฮบริดแอสซิสแตนที่รับกระแสเนี่ยตัวเซ็นเซอร์ทำไม่ได้เพราะนั้นจะเล่าเรื่องกลุ่มคนไข้กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ยังพอที่จะเดินได้นะครับหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับหรือเป็นโรคของปลายประสาทแต่ว่าทุกอย่างยังโอเคดีอยู่ตรงนี้ก็จะทำให้เขาเดินเหินเหมือนปกติเลยโอ้โหนะครับเอาละฮะอาจารย์จะให้คะแนนสักหน่อยไหมครับทั้ง2ตัวทั้ง Rewalk เองแล้วก็ Cyberdyne Health ของเราครับสำหรับ Rewalk จริงๆบอกว่าเราเคยให้เต็มมาตั้งแต่สมัยก่อนคือให้5เต็มตั้งแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ตอนนี้เนื่องจากน้ำหนักเนี่ยลงมาแล้วราคาเนี่ยลงมาเยอะแต่ก็ยังแพงอยู่นะครับจริงๆก็ตรงนวัตกรรมตัวแรกเราให้5อยู่ละผมก็ให้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของทางหุ่นที่ฝ้าของทางแถวบ้านเรานี่แหละผมว่าตัวนี้ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็มีที่ใช้ค่อนข้างชัดเจนแล้วมีอรรถประโยชน์เยอะไงนะครับแต่ตอนนี้ในเรื่องของสนนราคายังไม่ทราบแต่ถ้าให้โดยไอเดียแล้วผมให้เต็มเหมือนกันเธอรีว่าไงไบโอซิกนอลใช่ไหมครับเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันฮะฟังดูดีมากเลยใช่เพราะมันจะขยายผลเยอะไงต่อไปเมื่อเรารับกระแสเขาเรียกสัญญาณประสาทได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยคนที่บางครั้งไม่มีอวัยวะได้ด้วยนะแต่ว่าสัญญาณยังส่งได้เหมือนปกตินะฮะเขาบอกว่าสามารถทำได้อีกเยอะทำได้ด้วยโอ้โหเอาละฮะคุณผู้ชมนี่ก็คือช่วงด็อกเตอร์เทคของเราในวันนี้นั่นเองน่าสนใจมากๆเลยนะครับที่นำเอาเรื่องราวนะครับต่อยอดของชุดนะฮะรวมไปถึงหุ่นยนต์ที่สามารถทำให้ผู้ป่วยทุพพลภาพเนี่ยกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่ง2ชุดในวันนี้ทั้ง Rewalk เองแล้วก็ Cyberdyne Health ด้วยนะครับช่วงเวลาของเราในต้นชั่วโมงแรกฮะหมดแล้วคุณผู้ชมครับเราต้องพาคุณผู้ชมไปพักครบธงชาติกันนะครับแต่วันนี้คุณผู้ชมช่วงหน้าในช่วงถอดเสื้อกาวของพบหมอรามานะครับ1ชั่วโมงเต็มๆวันนี้คุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยได้นะครับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคท่อน้ำหล่อลื่นอุดตันและอักเสบครับกับอาจารย์แพทย์หญิงชนทิชาสัทธิรพจน์จากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์นะฮะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งโรคเราจะพูดคุยกันถึงโรคท่อน้ำหล่อลื่นอักเสบและอุดตันทุกคนก็คงสงสัยอยู่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์อันนี้เป็นเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์เพราะนั้นถ้ามีคำถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้ใช่เช่นอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับโรคของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีเช่นมีเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีอาการเจ็บหรืออะไรต่างๆอย่างนี้หรือว่ามันเกิดพออายุมากขึ้นเกิดอาการแห้งของทางช่องคลอดอะไรต่างๆหรือปัญหาอื่นๆก็ได้นะก็ถ้าน่าจะมาคุยกันในช่วงตรงนี้ได้1ชั่วโมงเต็มๆครับถอดเสื้อกาวตอนนี้หน้าที่ของผมหมดลงแล้วต้องลาอาจารย์หมอและคุณผู้ชมไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ